ไปสาวน้อยคนนี้เธอมาพร้อมกับเสียงร้องอันไพเราะบวกกับความน่ารักในแบบของเธอเองที่จิตที่10นัดนิชาภาพี่เป็นคนแพ้เสียงเด็กผู้หญิงใสๆคนไทยหลายๆคนก็น่าจะเอ็นดูน้องนัดเหมือนอย่างที่พี่เอ็นดูนัดรู้สึกดีใจมากที่ท่านคณะกรรมการชอบเพลงที่นัดร้องชอบโชว์ของนัดค่ะการที่นัดได้ผ่านเข้ารอบมาในรายการนี้มันถือเป็นเรื่องที่วิเศษที่สุดในชีวิตของนัดเลยค่ะนัดรู้สึกว่าการร้องเพลงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของนัดเลยค่ะเวลาที่นัดได้ฟังเพลงที่นัดชอบหรือเพลงที่นัดรู้สึกอินกับมันนะคะนัดจะหลับตาลงค่ะและนัดก็จะจินตนาการเห็นภาพต่างๆนานาเลยค่ะการร้องเพลงในครั้งนี้ถึงแม้จะใช้เวลาเพียงแค่3นาทีแต่นัดก็จะใช้3นาทีนี้ให้คุ้มค่าและออกมาดีที่สุดเลยค่ะทีจีที10นัดนิชาภาI'm not afraid to die.
ทีจีที่10นัดนิชาภารักจังต้องเรียกว่าเป็นการยกระดับการร้องเพลงนะฮะอาจจะตอนนี้เธอลงมาเสมอพื้นดินเทียบเทียมเราแล้วนัดเล่าถึงการแสดงของคุณให้พวกเราฟังหน่อยฮะก็การแสดงในครั้งนี้นะคะนัดคิดว่ามันไม่ใช่แค่การร้องเพลงอย่างเดียวมันเรียกว่าเป็นโชว์นึงในชีวิตของนัดได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้ได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ขอบคุณมากค่ะคุณพ่อชิตาครับคุณฟังเพลงของเธอคุณรู้สึกยังไงเมื่อกี้เรียกว่าเพ้อเลยทีเดียวค่ะคือมองไปแล้วก็อินมากเลยเมื่อกี้นึกว่าดูละครเวทีหรือว่าดูคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนึงอ่ะคืออินไปกับเขาเลยเนาะเมื่อกี้คือดูแล้วเขาก็น่ารักคือเขาร้องเพลงเสียงเขาหวานแล้วหนูก็เป็นคนหน้าตาน่ารักนะลูกเนาะจริงๆเล่นละครได้เลยนะแบบเนี้ยคือเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักเขาอ่ะเขาดูเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่าเอ็นดูดูเป็นนางเอกนึกออกมั้ยนี่เป็นตัวร้ายเนาะดูเป็นนางเอกมากเลยเนี่ยรู้สึกชอบขอให้โชคดีนะลูกนะคุณพัชรศรีครับนอกจากเมื่อยคอแล้วคุณรู้สึกยังไงกับโชว์ของเธอฮะค่ะเป็นครั้งแรกที่ต้องดูอย่างงี้มากแต่จะบอกเลยว่าโชว์ของคุณทำให้เราเคลิบเคลิ้มอ่ะเรารื่นรมไปกับการฟังเสียงของคุณเสียงของคุณเหมือนเสียงสวรรค์นะคะขอบคุณที่มาร้องเพลงเพราะๆให้กับพวกเราฟังขอบคุณมากค่ะช่วงจบโชว์คุณนิติพงษ์เหมือนมองมะม่วงบนต้นไม้นะฮะพูดถึงความรู้สึกที่คุณได้ดูโชว์เธอหน่อยฮะก็ได้อารมณ์มากได้ความรู้สึกมากๆไม่น่าเชื่อว่าพอร้องเพลงจบแล้วมาคุยกับคุณเน็กเนี่ยกลับกลายเป็นเด็กเหมือนเดิมกลายเป็นเด็กน่ารักแต่พออยู่ในการแสดงเป็นเจ้าหญิงเลยชอบมากขอให้โชคดีจ้ะคุณชลาทิตย์ล่ะครับครับก็วันนี้โชว์ของน้องนัทก็ทำให้พี่ดูได้เพลิดเพลินมากเลยจริงๆแล้วมันเรียกว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบว่ามาแบบนิ่งๆแต่ว่าเอาความรู้สึกออกมาเต็มที่ก็หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะเป็นกำลังใจให้กับน้องนัดด้วยครับโหวตเลยดีกว่าครับถ้าอยากฟังเพลงเพราะๆอีกครั้งในรอบไฟนอลพิมพ์เลยครับ TGT 10แล้วส่งมาที่4838999เดี๋ยวนี้เลยนะครับ TGT 10นัดนิชาภาเราจะพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับทีมที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านผลงานศิลปะของพวกเขา TGT 11 Heart and Soul สักครู่เดียวครับเพราะนี่คือรอบเซมิไฟนอลของ Thailand's Got Talent Season 5